ไปที่จังหวัดนครปฐมนะเขาบอกว่าเนี่ยคือมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะมากับลูกสาวแล้วก็มากับเมียนะครับแวะซื้อผลไม้แล้วก็จอดรถอยู่แถววงเวียนไก่ต่อมาถูกฝ่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยต่อว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเนี่ยจอดรถขวางก็เลยมีปากเสียงกันนะครับสุดท้ายเนี่ยฝ่ายคนขับรถกระบะเนี่ยเดินไปหารถจักรยานยนต์เพื่อไปเคลียร์แต่ถูกอีกฝ่ายเนี่ยชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่ขานี่จังหวะนี้คนเจ็บเนี่ยวิ่งหนีนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงขาอันนี้ที่ผมรายงานข่าวไปแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนี่นะครับเมื่อวานนี้จุดเกิดเหตุอยู่ที่วงเวียนไก่ถนนสายลาดประเขาบางแขมที่อำเภอเมืองนครปฐมนะฮะคือรถกระบะตู้ทึบเนี่ยเป็นของคนเจ็บนะตอนที่เขาเดินไปเนี่ยคือจะไปเคลียร์กับฝ่ายรถจักรยานยนต์แหละว่าเนี่ยมาว่าอะไรเรื่องเขาจอดขวางแต่พอเดินไปถึงเดี๋ยวที่ทีมงานเปิดภาพตอนที่เดินไปก่อนเอาตอนที่เดินไปก่อนตอนที่เดินไปก่อนนี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านไปก่อนนะคือเถียงกันแล้วแหละด่ากันแล้วนะครับแล้วก็คนขี่เนี่ยหันมามองคนซ้อนเนี่ยผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไปจอดอยู่ทางด้านโน้นฝ่ายของคนเจ็บเนี่ยนายทัศนะสมจิตเนี่ยคือเมียลงไปซื้อผลไม้ลูกวัย3ขวบนั่งรออยู่ในรถเขาก็เดินลงมาจากรถเพื่อจะไปถามมอเตอร์ไซค์ว่าเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ว่าอะไรเนี่ยปิดประตูรถเดินไปเลยนะครับฝ่ายมอเตอร์ไซค์จอดรออยู่ตะโกนบอกว่าเนี่ยสดนักเหรอจากนั้นชักปืนนะชักปืนออกมายิงครับนายทัศนะหันหลังกลับวิ่งแล้วก็โดนยิงเข้าแข้งขวาคุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็คือเรื่องเดิมเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับล่าสุดวันนี้นายทัศนะคนเจ็บเนี่ยเดินทางไปให้ปากคำที่สภ.เมืองนครปฐมนะครับบอกว่าก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยแวะซื้อมะยงชิดเพราะลูกสาวอยากกินพอแวะแล้วก็จอดเทียบร้านผลไม้ที่อยู่ติดกับเซเว่นผู้ก่อเหตุเนี่ยออกมาจากเซเว่นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาทางด้านซ้ายของรถกระบะแล้วก็ถามเขาว่าสดนักเหรอแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยเดินลงจากรถตะโกนเรียกบอกให้อีกฝ่ายเนี่ยหยุดคุยกันก่อนแต่ว่าน่ะอย่างที่เห็นตามภาพเลยมีการใช้ปืนยิงใส่เขาเนี่ยนะเอาเดี๋ยวลองฟังคนเจ็บหน่อยจากเซเว่นด้วยแล้วมันขี่รถคือรถผมจอดเนี่ยคือมันจะตะโกนสั่งลูกมะยมชิดแล้วมันขี่ผ่านระหว่างกลางร้านค้ากับรถผมที่จอดอ่ะขี่ผ่านไปแล้วมันตะโกนด่าอะไรวุ้ยวายแล้วคือผมก็สงสัยคือว่าผมถามว่าพี่ครับมีอะไรกับผมอ่ะครับเมื่อกี้พี่วุ้ยวายเรื่องอะไรเขาได้ตอบกลับพี่มาไหมก็คือไปสั่นนักเลงมากเลยอ่ะผมก็งงอ่ะคือถามว่าผมอยากจะรู้ว่ามันด่าผมเรื่องอะไรผมก็งงมึนอ่ะผมเห็นปืนผมก็วิ่งเลยนี่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยทางตำรวจได้มีการจับกุมตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับชื่อนายอำรุงบรรพตสิทธากุลอายุ44ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะครับโดยของกลางก็คือปืนขนาด9มม.พร้อมเครื่องกระสุนปืน9นัดนายอำรุงรับสารภาพว่าทำไปเนื่องจากบันดาลโทสะและคิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยเหมือนจะมีอาวุธติดตัวมาและเป็นฝ่ายเดินปรีมาหาเขาก่อนนะครับประกอบกับเขาเนี่ยมีคนแก่อายุมากนั่งซ้อนท้ายมาด้วยเกรงจะได้รับอันตรายก็เลยยิงใส่หนึ่งนัดเป็นการป้องกันตัวสิ่งที่บาดใจที่สุดเนี่ยเขามาถามผมว่ามองหน้าหาจุดๆๆมึงเหรอซึ่งทำให้ผมเนี่ยยอมไม่ได้เดี๋ยวลองฟังผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะใช่ครับคือผมมาเห็นเขามีอาวุธเหมือนจะมีอาวุธแล้วก็เดินตรงมาหาผมก็กลัวลูกน้องผมจะโดนไปด้วยเพราะเขาเนี่ยเป็นคนอายุเยอะพอมาได้สักเกือบครึ่งทางผมเห็นว่าเขาเข้ามาแน่จะเข้ามาทำร้ายครับจะมาทำร้ายเราทำร้ายผมแน่ผมเลยยิงออกไปป้องกันตัวขี่รถมาแล้วเขาพูดว่าของหน้าพ่อมึงเหรอหรือว่ามองหน้าอะไรสักอย่างเนี่ยครับในรถอ่ะพ่อก็จอดรถขวางถนนอยู่นี่นะครับวันนั้นที่ซ้อนท้ายมากับนายอำรุงเนี่ยที่อายุมากเนี่ยเป็นลูกน้องเขานะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ย
รับสารภาพทุกข้อหาครับตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่นะครับโดนหนักเลยข้อหาพยายามฆ่านี่นะฮะ